เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูต่อนะครับแบบฝึกหัดที่ 5.2 กไก่ข้อที่2ย่อยเรามีจงแยกตัวประกอบของผู้นำต่อไปนี้นะครับเรามีทั้งหมด30ข้อนะครับ30ข้อเราทำในรอบเดียวเลยนะครับเริ่มต้นเรามีข้อแรกๆเนี่ยข้อแรกๆค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแค่2พจน์ถูกไหมเรามีแค่2พจน์นะครับ4ข้อแรกเนี่ยมีแค่2พจน์ก็ทำเหมือนแบบฝึกหัดที่ 5.1 เลยใช่ไหมก็คือเราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับก้อนแรกเราดึง x ออกมาก็จะเหลือกลายเป็น x ลบ5ก้อนที่2ครับพี่ดึงอะไรดีตัวเลขควรดึงเลข3ออกมานะครับตัวแปรควรจะดึง m ออกมา1ตัวนะครับกลายเป็น 3m คูณอะไรได้ 3m กำลัง2ก็คูณอยู่กับ m ตัวเดียวก้อนนี้ก็คูณออกมากับลบ1นะครับกลายเป็น 3m คูณอยู่กับ m ลบ1ถัดไปครับในข้อที่3ย่อยพี่ก็ควรจะดึง y ออกมาถูกไหมครับดึงออกมา y ก็จะกลายเป็นเหลือเท่าไหร่ครับเหลือลบ2เหลือเท่าไหร่เอ่ย y คูณอะไรกลายเป็น y กำลัง2กลายเป็นบวกด้วย y นะครับหรือพี่อาจจะเขียนด้านหลังเนี่ยลบ2บวก y กับ y บวก2มันก็คือก้อนเดียวกันนะครับพี่อาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ข้อที่4นะครับพี่ก็ควรจะดึงอะไรดีลบ5กับลบ10ค่าคงที่ควรจะดึงลบ5ออกมาต่อไปครับ x กำลัง2กับ x ก็ควรจะดึง x ออกมาตัวเดียวนะเหลือแค่ x 1ตัวนะครับกับลบ 5x คูณอะไรกลายเป็นลบ 10x ก็ต้องคูณอยู่กับบวก2ถูกต้องครับ4ข้อแรกเราน่าจะเริ่มชินแล้วนะครับ4ข้อแรกข้อ5กับข้อ6มี4พจน์ใช่ไหมมี4พจน์ก็จับคู่เลยจับคู่ดึงตัวร่วมก้อนแรกพี่ดึง x ออกมาก็จะเหลือกลายเป็น x บวก4นะครับก้อนที่2พี่ดึง3ออกมาก็จะเหลือกลายเป็น x บวก4มี x บวก4เป็นตัวร่วมใช่ไหมเราทำมาจนชินละก็กลายเป็น x บวก4คูณอยู่กับเปิดวงเล็บของ x บวกด้วย3นั่นเองนะครับทีนี้เราอาจจะต้องเริ่มสังเกตแล้วนะครับ4กับ3ตรงนี้นะครับมันคูณกันกลายเป็น12บวกกันกลายเป็น4บวก3ใช่ไหมบวกกันกลายเป็น7มันก็คือเหมือนกับอะไรเอ่ยบวกกันกลายเป็น7นะครับคูณกันกลายเป็น12นี่ก็คือ4กับ3แยกออกมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็ได้เรามี m กำลัง2ลบ 5m นะครับกับก้อนนี้2m ลบ10ก็เหมือนกันนะครับก้อนแรกพี่ดึง m ออกมากลายเป็น m ลบ5นะครับก้อนที่2พี่ดึงบวก2ออกมาก็จะเหลือกลายเป็น m ลบ5ถูกต้องนะ m ลบ5เป็นตัวร่วมนะครับดึงออกมาปุ๊บก็กลายเป็นวงเล็บของ m ลบ5คูณอยู่กับวงเล็บของ mบวก2นั่นเองต่อไปครับมาสู่โซนที่3โซนข้อ7ยาวไปเราสังเกตนะครับว่าเขาไม่ได้แยกออกมาให้เราดูแล้วว่ากลายเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่บวกกันพี่ว่าเราใช้แบบนี้เลยดีกว่าเราไม่ต้องแยกออกมาแล้วนะครับเสียเวลาเราถามเลยอะไรเอ่ยบวกกันกลายเป็น9คูณกันกลายเป็น14นะครับคิดในใจนะอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น14บวกกันกลายเป็น9ได้คำตอบไหมครับ7กับ2ใช่ป่ะ7บวก2กลายเป็น9แล้วก็7คูณ2กลายเป็น14นะครับเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เลยแยกมากลายเป็น x บวก7กับ x บวก2ใช่ป่ะอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น14บวกกันนะครับบวกกันกลายเป็น9พอได้นะครับลุยต่อลองทำเองดูนะครับอย่ารอแต่เฉลยอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเปิดคลิปมาเนี่ยเพื่อจะดูใช้คำตอบว่าเราทำถูกต้องไหมอันนี้ก็โอเคนะครับลุยต่อก้อนนี้อะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น14บวกกันกลายเป็น15นะครับบวกบวกต้องได้บวก2ตัวอยู่แล้วกลายเป็น n บวกกับ n บวกที่เหลือเนี่ยเติมถูกไหมกลายเป็นอะไร14กับ1นะครับบวกบวกได้บวกบวกนะครับกลายเป็น y บวกกับ y บวกอะไรสักก้อนหนึ่งอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น24บวกกันกลายเป็น10 6กับ
4ถูกต้องครับ6กับ4สลับที่กันได้ใช่ไหมกลายเป็น y บวก4กับ y บวก6ก็ได้เนาะนะครับบวกลบนะครับก็ต้องได้บวกก้อนหนึ่งลบก้อนหนึ่งนะครับ x กับ x นะครับลบกับบวกก็ได้อะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็นลบ18บวกกันกลายเป็น7นะครับก็คือ9กับลบ2บวก9กับลบ2เห็นไหมทุกอย่างก็คือมันจะเริ่มเราน่าจะเริ่มพอได้มากขึ้นนะถ้าเกิดว่ายังงงอยู่นะครับเราก็มองจากขวามาซ้ายก็ได้เราก็กระจายเข้ามา x กำลัง2ถูกไหมครับ x กำลัง2ค่าคงที่มีลบ18ตัวถัดไปนะครับก็จะมีลบ 2x กับเท่าไหร่ครับกับบวก 9x ลบ 2x บวก 9x ก็กลายเป็นบวก 7x ลบบวกลบบวกก็ได้ลบกับลบใช่ไหมครับลบบวกได้ลบลบอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น20บวกกันกลายเป็น9ก็ต้องกลายเป็นลบ4กับลบ5นะครับพอเปลี่ยนตัวแปรมาก็ต้องใช้ตัวแปร a นะครับลบลบมันก็ต้องมีก้อนหนึ่งเป็นบวกก้อนหนึ่งเป็นค่าติดลบนะครับอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็นลบ9บวกกันกลายเป็นลบ8ก็ต้องกลายเป็นลบ9กับบวก1แยก b boy ก่อน b boy แยกออกมาบวกลบมันก็ต้องมีลบก้อนหนึ่งมีบวกก้อนหนึ่งอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็นลบ10บวกกันกลายเป็น9นะครับก็ต้องกลายเป็นลบ1กับบวก10นะครับพี่ว่าเราน่าจะเริ่มคล่องมากขึ้นแล้วเนาะนะครับลบบวกได้ลบลบได้กลายเป็น x ลบกับ x ลบเนาะ24คูณกันกลายเป็น24บวกกันกลายเป็นลบ10นะครับก็ต้องกลายเป็นลบ6กับลบ4x คือ x นะนะครับแยกออกมาก่อนลบบวกก็ได้ลบลบ24แยกมาอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น24บวกกันกลายเป็น14นะครับคืออะไรเอ่ย12กับ2ก็คือลบ12กับลบ2นั่นเองคูณกันกลายเป็นบวกนะครับลบลบเป็นบวกแล้วก็บวกกันกลายเป็นลบ14เริ่มไวขึ้นแล้วเห็นไหมครับข้อ16อะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น18บวกกันกลายเป็น11ก็ต้องกลายเป็น9กับ2ใช่ไหมกลายเป็น a บวก2คูณอยู่กับ a บวก9ก้อนนี้มันสลับที่กันสักนิดหนึ่งใช่ไหม a กำลัง2บวก 15a บวก 56ก็อย่าลืมเราก็ใช้เทคนิคเดิมอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น56บวกกันกลายเป็น15นะครับก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ7กับ8ถูกไหม7 8 5 6 7บวก8กลายเป็น15อะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น42บวกกันกลายเป็นลบ13ลบบวกได้ลบลบใช่ไหมครับลบอะไรดีลบ6กับลบ7มี x ออกมานะครับก็เขียน x ออกมาก่อนนะ x แยกออกมาลบลบก็ต้องมีลบก้อนหนึ่งมีบวกก้อนหนึ่งนะครับคูณกันกลายเป็นลบ21บวกกันกลายเป็นลบ20ก็ต้องกลายเป็นลบ21กับบวก1x กำลัง2ลบ 15x บวก 36 แยก x ออกมาก่อนลบบวกได้ลบลบนะครับอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น36บวกกันกลายเป็นลบ15ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ12กับ3ลบ12กับลบ3เลยนะครับ y แยกออกมานะครับบวกบวกก็ได้บวกบวกคูณกันกลายเป็น12บวกกันกลายเป็น13นะครับก็คือบวก1กับบวก12t กำลัง2ลบ11 t บวก30แยก t ออกมาก่อนลบบวกได้ลบลบนะครับเป็นลบ2ตัวคูณกันกลายเป็น30บวกกันกลายเป็นลบ11ก็กลายเป็นลบ5กับลบ6 a นะครับ a ก็แยกออกมาก่อนกลายเป็น a 1ตัว a 1ตัวนะครับลบลบก็แปลว่าต้องมีบวกตัวหนึ่งมีลบตัวหนึ่งนะครับคูณกันกลายเป็นลบ72ลบบวกกันกลายเป็นลบ1นะครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ลบ9กับบวก8ไม่ยากเลยเห็นไหมครับลุยที่เหลือให้จบนะครับอีก7ข้อมี x ลบบวกได้ลบลบนะครับต
่อไปคูณกันกลายเป็น70บวกกันกลายเป็นลบ17ก็ต้องกลายเป็นลบ10ลบ7y ก็แยกออกมากลายเป็น y ลบบวกได้ลบลบก็คือเป็น y ลบกับ y ลบ 8x แยกกลายเป็นอะไรดีครับคูณกันกลายเป็น 8x บวกกันกลายเป็นลบ 18แต่บางคนนี่คิดไม่ออกนะข้อนี้เพราะว่ามันเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมก็คือเลข9นะครับแยกออกมาเป็น9 2ตัวกลายเป็น y ลบ9คูณ y ลบ9นะครับเพราะว่าลบ9คูณลบ9กลายเป็น 8xลบ9บวกด้วยลบ9กลายเป็นลบ18หรืออาจจะเขียนกลายเป็น y ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้นะครับลุยต่อ n แยกออกมากลายเป็น n ลบบวกนะครับเอาใหม่อันนี้คือบวกลบใช่ไหมบวกลบก็ต้องมีบวกตัวหนึ่งมีลบตัวหนึ่ง54คูณกันกลายเป็นลบ54บวกกันกลายเป็น15นะครับก็คือกลายเป็น18กับ3บวก18กับลบ3นั่นเองนะครับ99นะครับคูณกันกลายเป็นลบ99บวกกันกลายเป็นลบ30นะครับมีบวกตัวหนึ่งมีลบตัวหนึ่งก็ต้องเป็นลบ33กับบวก3นั่นเองนะครับ m กำลัง2ลบ 22m บวก 121ก้อนนี้ก็คือแยกมากลายเป็น m ก่อนลบบวกได้ลบลบเป็นลบ2ตัวอะไรเอ่ยคูณกันกลายเป็น121บวกกันกลายเป็น22ก็คือ11ใช่ไหมครับตัวเดียวกันเหลือเขียนได้กลายเป็น m ลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองx กำลัง2ลบ12 x ลบ85นะพี่แยกก่อนกลายเป็น x กับ x นะครับมีบวกก้อนหนึ่งมีลบก้อนหนึ่ง85คูณกันกลายเป็นลบ85บวกกันกลายเป็นลบ12ก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับ85แยกออกมากลายเป็น5กับ17ก็ต้องเป็นลบ17กับบวก5นะครับสุดท้ายครับ a มันสลับที่กันแต่ว่าอย่าโดนโจทย์หลอกใช่ไหมเป็นบวกหมดก็เป็นบวกหมดคูณกันกลายเป็น144บวกกันกลายเป็น24นะครับก็คือ12กับ12นั่นเองหรือเขียนออกมากลายเป็น a บวก2 a บวก12ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ก็ได้พอได้นะครับสำหรับในโจทย์แบบฝึกหัดที่ 5.2 กอไก่เป็นการแยกตัวประกอบสำหรับผู้นำดีกรี2นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งเราทำอะไรไปแล้วบ้าง1ถึง4มันเป็นมีแค่2พจน์ใช่ไหมครับมีแค่2พจน์ก็ดึงตัวร่วมออกมาเฉยๆเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ56เขาอุตส่าห์แยกพจน์กลางมาให้แยกเป็น 4x แยกเป็น 3x แล้วก็จับคู่หน้าจับคู่หลังเลยนะครับแล้วก็ดึงตัวร่วมตามแบบที่เราเคยทำมาต่อไปข้อ7ยาวไปจนถึงข้อ30เราก็ตั้งคิดไว้ละเฮ้ยถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวก2ตัวนะมันก็ต้องเป็น x บวกกับ x บวกใช่ไหมครับทีนี้จะบวกอะไรดี2ตัวเนี้ยมันต้องคูณกันกลายเป็นตัวหลังบวกกันกลายเป็นตัวกลางใช่ไหมครับคูณกันกลายเป็น14บวกกันกลายเป็น9ก็ต้องกลายเป็น7กับ2นี่แล้วทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าสู่โปรเซสเดิมนะครับถ้ามันเป็นบวกบวกก็ต้องเป็นบวก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 ได้บวกบวกบวกลบต้องมีบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งลบบวกก็ได้ออกมากลายเป็นลบลบนะครับท่องไปแล้วเราก็ไล่ออกมาคูณกันกลายเป็นตัวหลังบวกกันกลายเป็นตัวหน้านะครับทุกอย่างก็โปรเซสเดิมโปรเซสเดิมยาวมายาวมาข้อ16 23ก็เหมือนเดิมนะครับบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเรียงให้เรานะไม่ใช่ว่าเป็น a กำลัง2บวก11 a บวก18เห็นไหมครับอันนี้คือเรียงใช่ไหมแต่ถ้าเป็น56บวก15 a บวก a กำลัง2เนี่ยเราก็ต้องจัดที่ใหม่ a กำลัง2บวก15 a บวก56นะครับคูณกันกลายเป็น56บวกกันกลายเป็น15เป็นต้นทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆปุ๊บมาถึงเจอข้อ25แบบนี้บางทีมันก็เป็นก้อนเดียวกันก็ได้นะครับอาจจะเป็น y ลบ9กับ y ลบ9คูณกันก็เขียนให้กลายเป็น y ลบ9ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้ก็ได้ข้อ28ก็เหมือนกันนะครับเป็นกำลัง2สมบูรณ์30ก็เป็นกำลัง2สมบูรณ์นะครับผ่านไปนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 5.2 กอไก่เรียนจบแล้วอย่าลืม
เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ